4เอมี่ติดใจวิถีชาวบ้านครั้งนี้ขอลุยทุ่งนาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยตัวเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เริ่มจะติดใจกับการใช้ชีวิตแบบบ้านๆมีธรรมชาติรายล้อมซะแล้วสำหรับคู่สามีภรรยาซีสีวาโชติชัยชลินกับเอมี่กลิ่นปทุมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ไปลุยฟาร์มของอดีตพระเอกหนุ่มนามระพีพัฒน์มาแล้วล่าสุดเอมี่กลิ่นปทุมได้เผยรูปภาพขนาดอยู่กลางทุ่งนามีต้นข้าวขึ้นสวยงามสุดลูกหูลูกตาพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าวันนี้กระผมมาเก็บเกี่ยวข้าวที่ทุ่งไรเบอรี่แห่งคลองสามวาเองนะครับติดตามกันได้ใน Now You See Me เร็วๆนี้ #Now You See Me #ทุ่งไรเบอรี่แห่งคลองสามวาชาวนาบางกอกแดดเปรี้ยงดีดีที่ไม่ตายกลางทุ่งจ้า Coming Soon จากนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปภาพคู่กับสามีซีซีวัตด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโศกความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแจกความสดใสเช้าวันจันทร์ Now You See Meโดยทางด้านซีซีวัตก็ได้เผยภาพตนเองขณะกำลังเก็บเกี่ยวข้าวอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งยังเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าอีกหนึ่งวันกับการกลับมาเป็นชาวนาที่นี่อีกครั้งยิ่งซาบซึ้งบุญคุณของชาวนาขึ้นไปอีกว่าเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้ข้าวสักรวงปลูกเองเกี่ยวเองและกินเองด้วยแฮชแท็กข้าวชาวนาบางกอกติดตามในแฮชแท็ก Now You See Me เร็วๆนี้นะจ๊ะแฮชแท็กเอมี่กลิ่นปทุมแฮชแท็กซีซีวัตแฮชแท็กข้าวชาวนาบางกอกขอขอบคุณภาพเอมี่อันเดอร์สกอร์กลิ่นปทุมซีวัตอันเดอร์สกอร์ซีภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ